ยาวสุดมันจะเป็นไงผมไม่เคยพยายามแต่ว่ารู้สึกว่าผมมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอโตผมเล็กไงแล้วพอผมใหญ่มันก็เลยพอโตสิงโตเลยพี่ก็เลยไม่ไหวอยู่แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ถ้าไว้ยาวเรื่อยๆมันก็จะห้อยลงไปเลยเหมือนผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรอเพราะว่าผมมันอยากตกไม่รู้จะหูผมว่าเส้นน่าจะฟูเป็นแบบฟิลพิเศษรอบแรกก็น่าจะวางนอกจากจะแบบเป็นใดผมยืดผมเหมือนพี่โป่งถ้ามาสั่งแบบมาเลยอีกไม่ได้แล้วมีคนจองถ้ามันมีคิวอยู่แล้วก็ต้องรอนานนะพี่แต่ถ้าสะดวก walk in น่ะแนะนำให้โทรก่อนโทรมาก่อนอีก10นาทีนี่เข้ามาเลยได้ไหมอะไรเงี้ยจะง่ายกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็มีคิวเยอะมากช่วงกลางเดือนวันที่16 17 18เนี่ยลูกค้าจะน้อยเพราะว่าหวยแล้วก็การเดือนลูกค้าก็จะแบบจองน้อยแต่ว่าแบบถ้าเลยบ่าย3บ่าย4โมงไปนี่ก็เริ่มมาแล้วนี่คือเป็นร้านของพี่เองนะครับพี่ก็จ่ายตังค์เองเลยเป็นเจ้าของเองใช่ผู้ก่อตั้งเราพวกช่วงโควิดไม่ได้ปิดรอบสองนี้เขาไม่ให้ปิดรอบสองเขาแบบเปิดให้เปิดธรรมดาแล้วก็มีมาตรการป้องกันปกติครับแต่รอบแรกนี่ปิดรอบแรกนี่ปิดเลยสวยเลยงานเข้าเลยครับแต่รอบแรกตั้งแต่รอบแรกมาที่ไหนก็ถือว่าเคร่งครัดอยู่ที่เพียงแค่ไม่ได้วัดไข้เฉยๆส่วนเรื่องอุปกรณ์ผ้าคลุมโต๊ะอี้ทีนี้ผมก็ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากเสร็จเลยเนี่ยตู้อบนี่ก็รันตลอดตัดเสร็จก็เอาเข้าตู้ไปเลยฮัลโหลครับเวทครับพี่อะไรนะครับพี่เป็น5 โมงเย็นใช่ไหมครับครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ครับพี่ไม่เกิน3นี่เพราะว่าต้องดูกันว่าพี่ต้องกินน้ำยาทานไหมพี่เจนะพี่ใช้เบอร์นี้เลยนะครับได้ช่วงโควิดพี่นี่ทำงานปกติไหมครับพี่ผมทำอยู่ร้านดีแค่ว่ามันเลยตรงร้านกระบองกีฬาตรงแถวตลาดนะคืออะไรพี่ร้านแถวกีฬากระบองกีฬาใช่แล้วก็ปิดแต่ว่ามันยังมีหน้าร้านนะครับผมไปก็แบบทำงานที่แบบไม่ได้เปิดหน้าร้านพวกขายออนไลน์สเก็ตบอร์ดอะพี่มีไหมมีแต่หมดอยู่ขายดีมากเนาะผมจะซื้อไว้ให้ร้านเนี่ยแบบไม่มีเลยไม่ทันเราเหมือนเราเข้ามาไม่ทันที่คนซื้อบทจะฮิตนะพี่นะ
คือเป็นห้องพักผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรอีกนานหรือเปล่าใครสายกระแสแล้วไม่มีเราจริงนะใช่คนทันก็คือรวยเลยนะเขาแบบพวกเขาประกันซื้อเยอะเกินจนแบบตัดประเด็นเขาแบนเราไม่สมัยอะไรเลยขนาดนั้นเลยเลยพี่ไม่อยากหันแล้วพอมันโตแล้วมันติดอารมณ์ที่มันเจ็บเลยเดือดร้อนแบบยาวเลยไม่เหมือนเด็กๆที่แบบล้มแล้วไม่เป็นไรแต่พอโตแล้วล้มแล้วมันเจ็บหนักเลยเลยที่มันมีร้านเด็กๆรอ
คือพอมันมาได้ถึง2วันหมดแล้วคนก็รอใช่คือมีทั้งลูกค้าจริงแล้วก็แบบพรีเซลเลอร์แล้วซื้อมาขายต่อแบบนี้แต่ก็พยายามจำกัดขายเป็นคนหนึ่งชิ้นพยายามใช่แต่บางครั้งบางคนเอาจริงคนไทยเนาะแบบบางครั้งเราพยายามแล้วเขาก็หาวิธีอื่นก็ได้แหละแล้วก็พาลูกค้าเก่าเข้ามาอีกได้เดี๋ยวจะเดินวนไปสักครึ่งชั่วโมงกลับมาอีกเราก็จำหน้าไม่ได้เอาจริงลูกค้ามีเป็นพันคนเราจำไม่ได้คนจริงมันก็แบบคือถ้าเขาจะหาวิธีเขาก็หาได้แต่เราจริงมีลูกค้าของผมยังจำพี่ไม่ได้เลยลูกค้าจะจำพนักงานได้แต่พนักงานจำไม่ได้ลูกค้าแต่ว่าคนเยอะเกินThank you.
ยาวมากจริงเพื่อนทักแน่เลยตัดเสร็จเลยขอใครฟ้องเลย